คนจะรู้ดีว่าพี่เอวาเนี่ยเป็นคนขี้งกแต่พี่เอวายอมแพ้คนนี้ค่ะเพราะเธอคือมหาเศรษฐีที่ขี้เหนียวที่สุดในสหรัฐอเมริกาค่ะ Hetty Green เป็นหนึ่งในเศรษฐีที่รวยที่สุดคนหนึ่งในช่วงต้นศตวรรษที่20เลยล่ะค่ะเธอเกิดในปีคริสต์ศักราช1834หรือประมาณพุทธศักราช2377ที่แมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาโดยเธอเกิดมาในครอบครัวเศรษฐีเจ้าของเรือล่าปลาวาฬและด้วยความที่พี่ชายของเธอเสียชีวิตตั้งแต่เด็กเธอจึงเป็นทายาทมรดกเพียงผู้เดียวและด้วยความที่เธอมีมรดกแล้วก็เป็นคนที่มีหัวทางด้านการค้าด้วยนะคะจึงทำให้เธอนั้นหารายได้ได้เยอะมากจนถูกจัดอันดับให้เป็นคนที่รวยอันดับ2ของโลกเป็นรองเพียงจอห์นดีล็อกเฟลเลอร์เท่านั้นค่ะทรัพย์สินของเธอถ้าเทียบในปัจจุบันนี้นะคะมีเป็นหมื่นล้านแสนล้านเลยค่ะแต่ด้วยความที่ร่ำรวยเป็นถึงระดับมหาเศรษฐีนะคะก็จะมีหนังสือพิมพ์คอยเกาะติดชีวิตของเธออยู่บ่อยๆว่าเธอนั้นแม้จะรวยขนาดไหนก็ตามแต่ขี้งกมากค่ะเชื่อไหมคะว่าเธอไม่เคยอาบน้ำร้อนเพราะเปลืองค่าฟืนค่าไฟเธอใส่เสื้อผ้าสีดำตัวเดียวซ้ำกันทุกวันใส่จนสีซีดเลยค่ะแล้วเวลาจะซักก็ซักแค่ตรงที่เปื้อนเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะได้ประหยัดผงซักฟอกค่ะแถมที่พักอาศัยของเธอในนครนิวยอร์กก็มีสภาพซอมซ่อราคาถูกแล้วก็ย้ายไปเรื่อยเพื่อเลี่ยงภาษีค่ะอาหารส่วนใหญ่ของเธอเป็นพายชิ้นละ15เซนกับข้าวโอ๊ตที่อุ่นในสำนักงานนอกจากเธอจะไม่มีบ้านแล้วนะคะเธอยังไม่มีสำนักงานธุรกิจด้วยนะคะเธออาศัยมุมนึงในธนาคารเพื่อทำธุรกิจค่ะแล้วเธอชอบไปร้านขายของชำเพื่อซื้อคุกกี้แตกๆป่นๆที่แม่ค้ารวมใส่ถุงในราคาถูกมากินค่ะแต่ที่น่าห่วงที่สุดเลยนะคะคือลูกชายเธอหกล้มขาหักเฮตตี้พยายามจะส่งเข้ารักษาฟรีในสถานพยาบาลค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่จำเธอได้นะคะว่าเธอไม่ใช่คนจนเขาเลยไม่อนุมัติการรักษาฟรีให้เธอก็เลยต้องจ่ายเงินแล้วก็เอาลูกกลับมารักษาต่อที่บ้านสุดท้ายลูกของเธออาการไม่ดีขึ้นและถูกตัดขาแล้วต้องใส่ขาเทียมไปตลอดชีวิตค่ะสุดท้ายเฮตตี้ก็เสียชีวิตลงเมื่ออายุ81ปีนะคะด้วยเส้นโลหิตในสมองแตกเพราะทะเลาะกับคนอื่นเรื่องต่อรองราคานมค่ะ